โอเคครับผมสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์ที่22ถึง26พฤษภาคมนะครับนะรูปแบบแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าฝั่งลงยังคงได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะมีการนับลงนะครับค้างมากกว่านับขึ้นนะครับนะงั้นก็เดี๋ยวอาจจะมีการสะบัดตัวลงอีกสักครั้งหนึ่งก็คือนับหมายเลข5ให้มันครบไซเคิลนะครับนะโดยเวฟ5อาจจะมีโลต่ำลงหรือไม่มีโลต่ำลงก็ได้นะครับนะการจะกลับเข้ามาเล่นฝั่งรองนะครับนะจะต้องเห็นอะไรบ้างอย่างน้อยครับราคาต้องปิดทะลุ2005ขึ้นไปก่อนนะครับราคานะครับต้องปิดสูงเกิน2005และคุณต้องเห็นตรงนี้ครับเป็นสีเขียวนะครับน่ะเนี่ยถึงจะกลับเข้ามาเล่นฝั่งรองได้เมื่อรองแล้วนะครับใช้โลเดิมนะครับเป็นจุด stop loss ก็คือฐานหมายเลข0นั่นเองนะครับ1968ประมาณนี้นะครับน่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าราคานะครับนะสะบัดทำโลต่ำลงนะครับน่ะหมายถึงหลุดหมายเลข0ตรงนี้นะครับแล้วก็โลต่ำลงไปเรื่อยนับเลข5แล้วทำโลต่ำลงแล้วก็ปล่อยมันไหลฝั่งช็อตก็ไหลลงไปประมาณนี้แล้วกันนะพูดง่ายคือฝั่งลงได้เปรียบนั่นแหละถ้าจะกลับมาเล่นลองได้ต้องทะลุ2005ขึ้นไปพร้อมกับตรงจุดเนี้ยเป็นสีเขียวครับผ่านมาแล้วครับ1สัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างกับทองคำนะครับทองคำสัปดาห์ก่อนครับจบไปตรงที่ภาพบริเวณนี้นะครับผมบอกทุกท่านเอาไว้ว่าทองคำครับฝั่งลงยังคงได้เปรียบนะครับนะถ้าคุณจะคัมแบ็กกลับมาเล่นฝั่งรองนะครับนะราคาเนี่ยจะต้องเห็นนะครับนะทะลุโซนแนวต้านคู่สมมาตรตัวนี้ขึ้นไปนะครับทะลุ2005ขึ้นมาตรงนี้แนวสีเหลืองด้านบนนี่นะครับ2005นะทะลุขึ้นมาพร้อมกับเห็นจุดตรงนี้เป็นสีเขียวถึงจะเข้ามาลองได้แม้เข้าเงื่อนไขนี้ก็ไม่ต้องลองครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันช็อตค้างกันมาตั้งแต่วีก่อนอยู่แล้วนะครับนะแล้วฝั่งลงมันได้เปรียบด้วยนะครับนะถ้าคุณมีช็อตอยู่แล้วคุณก็ปล่อยให้มันไหลต่อไปนะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีช็อตนะครับแล้วคุณใช้คู่สมมาตรเป็นคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับราคาเด้งขึ้นมาในโซนแนวต้านคู่สมมาตรสามารถจะช็อตได้แล้วก็ใช้โซนนะครับนะตัวนี้เป็นแนว exit ของฝั่งช็อตได้เลยนะครับนะแต่คราวนี้แผนของเราคือมันช็อตค้างไว้แล้วนะครับนะถ้ามันไม่เบรกตรงนี้ขึ้นมาก็ปล่อยให้มันไหลลงต่อไปนะครับก็กอบโกยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับบวกไปประมาณสัก40เหรียญนะครับนะโดยประมาณนะครับที่เหวี่ยงลงมาตรงเนี้ยนะครับประมาณ40เหรียญอ่ะคราวนี้ก็ทุกคนครับในสัปดาห์ถัดไปนะครับสัปดาห์ที่29นะครับพฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายนนะครับรูปแบบนี้ใครได้เปรียบกันนะครับนับลงมีการนับ2ค้างไว้นะครับนับขึ้นนะครับเพิ่งจะเริ่มต้นแค่0นะครับแล้วก็นับลงเนี่ย2ไซเคิลแล้วจำได้ไหมครับ0 1 2 3 4 5นะครับแล้วก็0 1 2นะครับแบบนี้ใครได้เปรียบกันนะครับนะแล้วก็ถ้าจะเข้ามาเล่นลองนะครับนะจะต้องเข้าเงื่อนไขอะไรนะครับนะถึงจะเล่นลองได้นะครับแล้วฝั่งช็อตนะครับมีจุดcritical ที่ห้ามผ่านอยู่แนวบริเวณไหนครับก็สามารถที่จะเข้ามาใช้ดาวน์โหลดนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้ฟรีนะครับแล้วก็ฟังแผนพิจารณาได้ฟรีนะครับผมสวัสดีครับกำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคนอาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกำลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนำของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีเซอร์วิสต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีอีกเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อใช่ไหมครับเพียงแค่สแกน QR code ตรงนี้ครับหรือพิมพ์คำว่า www.openaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ